สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุขอัมพรคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเรายังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเมนเผาศพอาจารย์ใหญ่นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแขกรับเชิญนะครับก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันวาตันสติผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะครับของจุฬาลงกรณ์นะครับได้มาพูดคุยทำให้เราเห็นแนวทางเห็นความสำคัญของการที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเมนเผาศพอาจารย์ใหญ่นะครับและการสนทนาในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้เราโดยเฉพาะผมมีความยินดีว่าณวันนี้จุฬาลงกรณ์ก็ได้หาที่มีคนที่ยอมบริจาคที่ให้ที่จะสร้างเมนเผาศพอาจารย์ใหญ่แล้วอยู่ที่แถวบางปะกงนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณ40กว่านาทีนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อว่าเมื่อได้ที่ได้ทางแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปและเมนนี้จะสำเร็จลุล่วงไปเมื่อไหร่อย่างไรนะครับกับแขกรับเชิญที่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับครับพบกันอีกครั้งหนึ่งยอมสละเวลามานั่งคุย เพราะว่าจริงๆรู้แล้วว่าคุณหมอเนี่ยก็คุณผู้ชมทราบอยู่แล้วนะครับหมอเนี่ยวันๆนะครับภารกิจก็ค่อนข้างแทบจะไม่ต้องพูดถึงนะฮะไม่มีเวลาเลยนะครับโดยเฉพาะคุณหมอต้องสอนผ่าตัดด้วยใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณหมอได้ฉายภาพให้ผมเห็นแล้วว่าได้รับที่ละจากคุณสงกรานต์นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับวัดปทุมใช่ไหมครับโดยมอบให้วัดปทุมครับใช่ไหมครับก็ทางวัดปทุมนะครับจะจัดสร้างเป็นเหมือนกับว่าเป็นวัดปทุมสาขาบางประกงแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมเมื่อมีภิกษุสามเณรบวชใหม่ก็จะส่งไปที่นั่นก่อนเพราะว่าแง่ดีก็คือสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติครับโรงไฟฟ้าบางปะกงเนี่ยที่ดินยังเป็น เหมือนกับว่าเป็นป่าอยู่เลยแถวนั้นอะเป็นพงเป็นป่าใช่แล้วก็มีเหมือนกับลำน้ำสาธารณะที่ใหญ่นะครับตรงนั้นเพราะว่าเป็นลำคลองธรรมชาติดีเลยแหละอ๋อคุณหมอไปเห็นมาแล้วใช่ครับไปหลายครั้งแล้วที่อยู่ติดน้ำไหมครับที่อยู่ใกล้ๆครับอยู่ใกล้ๆแล้วก็ผมเข้าใจว่าถ้าเทียบกับวัดปทุมตอนนี้เนี่ยวัดปทุมอยู่ตรงกลางนะครับพารากอนกับเซ็นทรัลเวิลด์มีพระมีเนนบวชใหม่ก็กลางคืนก็ออกมาดูไฟกันทำอยู่ใกล้ ใช่อยู่ใกล้แต่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะก็จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเหมาะสมแหละเพราะเป็นธรรมชาติผมว่าวัดปทุมก็ เป็นสาขาของโรงเรียนวัดปริยัติธรรมก็จะเหมาะสมดีมากเลยสามเณรภิกษุก็จะได้ปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ในช่วงค่ายฤดูร้อนก็จะมีคฤหัสถ์มีนักเรียนไปบวชอะไรอย่างนี้ได้คราวนี้ในส่วนของเมนเนี่ยผมขออนุญาตนิดนั่นหมายความว่าเริ่มต้นจากที่คุณหมออยากได้เมนเผาศพอาจารย์ใหญ่ครับไปมาเนี่ยเราจะได้วัดขึ้นมา1วัดครับจะเป็นวัดในชุมชน15ไร่15ไร่โอ้ดีจังเลยเพราะว่าจะมีคำถามว่าถ้าผมสร้างเมนน่ะแล้วไปเผาอาจารย์ใหญ่อาทิตย์นึงอ่ะแล้วอีก50สัปดาห์ปิดไว้ว่างๆอย่างนั้นน่ะเหรออืมถูกต้องผมก็รู้สึกบาปเอาบริจาคที่มาเอานี่คุณหมอแค่มองแค่300ร่างใช่ครับไม่เกิน500ร่างเท่านั้นเองใช่แล้วก็เอ๊ะอันนี้เราทำเพื่อประโยชน์ของเราเองเหรออาทิตย์หนึ่งแล้วที่เหลือก็ปิดไว้แล้วก็หาคนมาบริจาคสร้างเมนแล้วก็เผาอยู่อาทิตย์เดียวเนี่ยนะก็พอหาลือกับท่านเจ้าคุณพระเทพยานท่านก็ว่าก็แบ่งส่วนให้เป็นวัดเถอะท่านคณบดีบอกว่าถวายวัดไปหมดเลยแล้วฝากท่านดูแลเมนละกันท่านเจ้าคุณก็บอกว่าไม่มีปัญหาก็ยินดีผมก็ว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเปิดอิสระเลยว่าวัดดูแลบริหารจัดการนะมหาวิทยาลัยไหนก็นัดมาจองวันเวลาแล้วก็เผาได้ถ้าเราจัดสร้างเป็นต้นแบบเนี่ยว่าวันหนึ่งเผาได้50ร่างอ่ะแล้วก็เป็นสัดส่วนจันใหญ่แต่ละร่างก็เก็บอัฐิแยกกันไป
แล้วก็หมุนเวียนเผาตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีของการเผานะครับก็คุณปิยะอยู่ในอุตสาหกรรมของการเผาถลุงโลหะแล้วก็เผาสิ่งปฏิกูลขยะอยู่แล้วอ่ะก็บอกว่าคุณปิยะที่มอบที่ให้ใช่ครับสามีของคุณทรงกฎก็แนะนำบอกว่าการที่วัดเผาร่างหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้เย็นเพื่อเก็บอัฐิแล้วก็เผาใหม่อีกร่างหนึ่งเนี่ยอิฐจะโทรมเร็วเพราะมันร้อนแล้วก็เย็นร้อนแล้วก็เย็นอิฐขยายตัวหดตัวก็แตกวัดไม่ใช่เมนอายุสั้นต้องเมนเทนแนนซ์เป็นภาระเยอะญี่ปุ่นเวลาที่เผาหลอมโลหะเนี่ยไฟจะรักษาอุณหภูมิไว้อย่างนี้ตลอด24ชั่วโมง365วันปีหนึ่งปิดทำให้เย็นครั้งเดียวเพื่อเมนเทนแนนซ์เปลี่ยนอิฐเพราะนั้นต้องเป็นคอนเซปต์นี้ก็คือเมื่อเราเผาเราจะเผาต่อเนื่องไปแค่ปิดไฟแล้วก็กวาดเท่าอัฐิไปเก็บป้อนลงใหม่เข้าไปแล้วก็เริ่มจุดไฟใหม่อุณหภูมิจะไม่แกว่งมากอุณหภูมิของการเผาปกติแล้วนี่นะครับอยู่ที่ประมาณสัก1000องศา800ถึง 1,000 ถ้าเราปล่อยให้เย็นลงมาเลยเนี่ยเหลือแค่500หรือบางวัดปล่อยเย็นเลยอ่ะอุณหภูมิจะต่างกันเป็น1000องศาอิฐถึงทนไฟ1600อ่ะก็คือต้องค่อยๆเผาอิฐนั้นไปถ้าอยู่ดีๆอิฐแล้วไปถูกเผา1,600แล้วก็ให้เย็นลงมาอีกก็แตกครับเหมือนแก้วร้อนลงมาเย็นกระทันหันมันทนไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเนี่ยก็คือจะต้องให้อุณหภูมิแกว่งนิดเดียวเท่านั้นเองแหละถ้าอยู่ที่1,100ก็ลดลงมาเหลือ700-800ครับตอนที่เราปิดไฟแล้วเรากวาดเท่าเราป้อนลงใหม่เราก็เปิดไฟใหม่ขึ้นมาที่1,100อีกอุณหภูมิก็จะแกว่งอยู่ประมาณสัก200จะไม่ต่างเป็น600-700ทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องพลังงานไหมการเปลืองพลังงานที่เพราะเป็นการเผาต่อเนื่องครับสมมติถ้าเราหยุดแล้วเนี่ยเราก็ปิดเลยก็ปล่อยให้มันค่อยๆเย็นลงอิฐก็ค่อยๆคลายความร้อนตามธรรมชาติคือพลังงานที่ใช้คืออะไรเผาไฟฟ้าเผาปกติเดี๋ยวนี้ได้คุยกันไปถึงตรงนั้นหรือยังมาตรฐานก็คือใช้น้ำมันดีเซลครับมีประสิทธิภาพสูงสุดในต่างประเทศอาจจะใช้ถ่านหินบ้างแต่ของเราที่นี่เราใช้น้ำมันดีเซลไม่ใช้แก๊สไม่ใช้อะไรใช่ไหมเตาแก๊สอะไรแก๊สก็ใช้อยู่ครับแต่แก๊สดูแลยากกว่าต้องมีถังนี่ผมชวนคุณหมอคุยลึกไปแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวไปไม่ถึงตรงนั้นก่อนเอาว่าตอนนี้นะครับคุณหมอได้ที่แล้วครับนะครับคุณหมอคุยกับวัดแล้วสรุปว่าจะเกิดสาขาวัดปทุมขึ้นมาครับจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นวัดครับพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นวัดปฏิบัติธรรมมีโรงเรือนมีกุฏิมีโรงเรียนโรงเรียนวัดก็จะมีพระเข้าไปจำวัดกันที่นั่นแหละครับไปศึกษาปฏิบัติธรรมกันที่นั่นครับใช่ไหมครับเป็นสาขาวัดปทุมใช่ครับทีนี้คุณหมอบอกว่าจะก็ต้องมีพื้นที่ส่วนหนึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่จะเป็นเมนเป็นเมนรวมที่มีขนาดใหญ่แต่ก็เป็นเมนมาตรฐานของวัดทั่วๆไปนี่แหละเพียงแต่ว่าตัวเมนเนี้ยใหญ่มากเลยนั่นสิผมกำลังจะนึกภาพว่าคุณหมอบอกเผาวันหนึ่งให้ได้50เนี่ยเมนต้องใหญ่มากปกติแล้วอย่างสมมติถ้าเราหลับตานึกภาพวัดท่าทองนะครับก็จะมีเมนหนึ่งที่ประกอบพิธีได้สองข้างมีศาลาพิธีสองข้างมีเตาอยู่2เตาหันหลังชนกันวัดส่วนใหญ่ก็จะมีเตาหันหลังชนกันหรือเตาวางขนานตอนนี้เราก็จะวางเตาหันหลังชนกันแต่ว่าแถวละ5ก็เป็น10เตาคือด้านหน้าเนี่ยมี5เตาอีกฝั่งนึงก็5เตาใช่ครับก็เป็นกลุ่มเป็นซุ้มเป็นเมนแล้วก็เตาหนึ่งวันหนึ่งก็จะเผา6ถึง8ร่างโดยเฉลี่ยก็จะชั่วโมงหนึ่งก็คือ6ถึง8ชั่วโมงพอพักตอนเย็นตอนค่ำอะไรก็ปล่อยให้เตาค่อยๆเย็นเองตามธรรมชาติผมถามนิดหนึ่งนึกภาพในเมืองไทยครับเอางี้นะในเมืองไทยมีเมนอย่างนี้ยังไม่มีครับ จริงๆ ยังไม่มีเมนแบบนี้มาก่อนเลยในโลกนี้แต่ว่าใช่ครับ
บางวัดเนี่ยมีอยู่6เตาก็ใหญ่เกือบประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่าเมนก็จะแยกกันเป็น2เมน3เมนแต่ตอนนี้เราจะเป็นหลังคาเดียวคลุมเมนใหญ่เมนหนึ่งเลยแล้วก็มีเตาเรียงกันอยู่เพื่อจะดูแลบริหารจัดการได้พอมาถึงตรงนี้ผมอยากเห็นภาพฝันคุณหมอละได้ที่ละคุณหมอลองเล่าให้ฟังหน่อยครับนับจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันจะสำเร็จเมื่อไหร่แล้วผู้ชมจะเกี่ยวข้องกับได้ไหมครับที่ผ่านมานะครับตอนที่เริ่มมีแนวคิดเนี่ยก็คุยกับคนที่เคยบริจาครถเคยบริจาคเรื่องต่างๆอ่ะก็จะยินดีจะหากลุ่มพวกซื้อให้หมอเตานึงแหละ2ล้านเขาก็รับปากกันคนละเตาไปประมาณนี้ครับแต่เรื่องที่ดินน่ะก็เป็นปัญหาที่เรารอกันอยู่ผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งโอนเงินมันนะเพราะว่าต้องให้ได้ที่ดินก่อนไม่งั้นเงินจะจมตอนนี้พอได้ที่ดินแล้วเนี่ยเราก็จะวางแผนเรื่องที่ดินให้เสร็จแล้วก็จะมีกองทุนชัดเจนแล้วก็ที่เคยคุยกันเนี่ยก็จะเริ่มวางแผนที่จะออกแบบซื้อเตาละครับแล้วตัวอาคารสถานที่ตัววัดนี่เราต้องออกแบบใช่ไหมหรือว่าวัดปทุมเป็นคนออกแบบใช่ผมเข้าใจว่าในส่วนที่วัดปทุมดูแลโรงเรียนเนี่ยจะมีอีกทีมนึงต่างหากนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ไปดูกับสถาปนิกคุณสิทธิที่เป็นเจ้าของศิลปแพทย์ท่านเป็นสถาปนิกใช่ครับท่านก็ไปดูที่แล้วก็ช่วยออกแบบคิดว่าจะต้องปรับที่ก่อนแหละแล้วก็ถมดินขึ้นมาเพื่อให้เห็นรูปร่างของพื้นที่ทั้งหมดครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีคุณวิชัยที่อยู่ในรูปนะครับอยู่ในพิธีด้วยอ่ะก็จะมีทีมที่จะช่วยสร้างรั้วทําถาวรวัตถุต่างๆแล้วก็จะเริ่มของกิจกรรมวัดก่อนมีพระไปดูแลแล้วหลังจากนั้นผมก็จะออกแบบเรื่องเมนเรื่องเตาแต่ว่าทางวัดเนี่ยจะดูแลเรื่องโกดังเก็บเวลาจะเริ่มจัดงานเราจะขนอาจารย์ใหญ่ไปเรียงไว้ในโกดังด้วยก็จะต้องมีศาลาพิธีต้องจุคนได้เยอะสิฮะเพราะว่าญาติสมมุติคุณหมอเผาใช่ครับ50เพียงแต่ว่าตอนวันพระราชทานเพลิงเราจัดวัดท่าทองเนี่ยญาติมารวมกันทีเดียวจะประมาณสัก 2,000 แต่ตอนนี้ญาติจะทยอยกันมาเป็นแต่ละครอบครัวตามเวลาสมมุติวันนี้เราเผา50ร่างเราก็จะนับว่าเหมือนกับศาลาไหนอันนี้ไม่ได้เผาหลอกกันละอันนี้เผาจริงอันมาได้เลยใช่ครับพระราชทานเพลิงก็มาพร้อมกันเลยแล้วก็หลังจากวันพระราชทานเพลิงก็จะมีตารางแต่ว่าญาติไม่สับสนเพราะไปที่เดียวอ๋อก็คือพระราชทานเพลิงนี่วันเดียวกันเหมือนเดิมครับก็มากันเลยเขามาจัดพิธีร่วมกันแต่คราวนี้ไปจัดที่นู่นละแต่พอเผาจริงจะไปที่นู่นก็มาตามวันครับมาตามวันตามเวลาแล้วก็ร่างไหนก็ประกอบพิธีตามเวลานั้นนั่นก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคราวนี้จะไม่ต้องวิ่งหลายวัดละครับใช่ไหมครับแล้วทีนี้คุณหมอผมฟังดูแล้วหมายความว่าในส่วนของเมนเนี่ยเดี๋ยวทางจุฬาก็จะช่วยกันออกแบบร่วมกับต้องร่วมกับทางวัดแน่นอนใช่ไหมเพราะวัดก็จะต้องมันต้องภูมิสถาปัตย์มันต้องคงต้องเข้ากับวัดด้วยแล้วก็มาตรฐานก็เหมือนของวัดทุกอย่างคือจะต้องมีการเวียนเมนตามประเพณีของชาวพุทธศาสนาเวียนเมนก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปเผาจริงทีนี้นั่นหมายความว่าโอ้มันใช้เงินเยอะนะนอกจากถึงแม้จะได้ที่แล้วก็ตามก็ตอนนี้คุณหมอจะเกิดกองทุนละครับก็จะเกิดกองทุนซึ่งมีตอนนี้เกิดยังกรรมการร่วมกันตอนนี้เกิดยังตอนนี้ยังครับอ๋อกรรมเดี๋ยวคุณหมอจะไปจัดการเรื่องนี้ครับครับก็จะประชุมกับทางวัดทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาแล้วก็จัดตั้งกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงเรื่องต่างๆในรายละเอียดครับแล้วก็จะมีรายละเอียดกองทุนมาครับทีนี้ก็จะเริ่มระดมทุนละใช่ครับเริ่มระดมทุนคาดว่ากองทุนจะเริ่มเมื่อไหร่จะเริ่มระดมทุนเมื่อไหร่ผมว่าภายใน2เดือนน่าจะเห็นภาพชัดเจนครับนั่นหมายความว่าการระดมทุนนี้ประชาชนก็มีส่วนได้จะมากจะน้อยก็มีส่วนเข้าร่วมได้ใช่ครับส่วนใหญ่ก็พอกองทุนเปิดก็
ก็จะมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสเพราะว่ากองทุนเนี้ยควรจะอยู่ที่วัดละผมถามเป็นความรู้หน่อยว่าไม่ความรู้ว่าอยากรู้ว่าเนี่ยมองแล้วรวมๆแล้วใช้เงินสักเท่าไหร่ตอนที่ยังไม่มีโครงการเนี่ยผมประมาณอยู่น่าจะเป็นพันล้านเพราะว่าค่าที่ไม่รู้เท่าไหร่แต่พอบริจาคที่มาแล้วเนี่ยโครงการก็จะหดลงมาหมดเลยแล้วก็ถ้าในส่วนของเมนเผาเนี่ยผมว่าตัวเตาเองอยู่ประมาณสัก20ล้านครับแต่ถาวรวัตถุต่างๆ20ล้านนี่คือ10เตา10เตาใช่ครับเตาละ2ล้านโดยประมาณแต่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างข้างนอกไม่เกี่ยวกับโครงสร้างตัวใช่ครับเตาสมัยใหม่ที่เข้าไปเนี่ยครับแต่โครงสร้างนอกเนี่ยก็จัดสร้างตามความจำเป็นนะครับแล้วต่อเติมไปเรื่อยๆคอนเซปต์ของการสร้างวัดหรือโรงเรียนหรืออะไรก็จะเหมือนกันคือเราจะโรงพยาบาลก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะมีอาคารที่ใช้งานเปิดใช้ก่อนสมมติถ้าเป็นอาคารใหญ่อย่างภูมิศิริเราก็เปิดเฉพาะบางฟลอร์ที่พร้อมคล้ายๆกันครับในเบื้องต้นถ้ามีเป็นอาคารเรียนก็มีอาคารเรียนหลังหนึ่งก่อนมีโรงอาหารอยู่ในนั้นมีโรงครัวมีที่จำวัดมีห้องเรียนถ้ามีอาคารเพิ่มหรือมีโกดังมีอะไรเงี้ยก็ค่อยๆจัดสร้างเพิ่มไปคือไม่ได้เนรมิตทีเดียวตุ้มไม่ใช่อย่างนั้นครับเราจะค่อยๆทำเราค่อยๆทำไปตามฟังก์ชันครับมผมเชื่อว่าถ้าเตาเสร็จภายในปีหนึ่งก็คงเริ่มโครงการได้คุณหมอคิดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่คาดเดาว่าก็น่าจะวันนี้ในปีหน้ามั้งครับวันนี้ในปีหน้าอย่างนั้นเลย20เตาครับมันต้องมาพร้อมวัดไหมหรือไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่วัดน่าจะเริ่มก่อนวัดควรจะต้องมีวัดก่อนใช่ควรจะมีศาลาควรจะมีก่อนครับมีศาลาแล้วก็มีก่อนอะไรพวกนี้พูดง่ายๆว่าแต่เพราะว่าไม่ค่อยเป็นปัญหามากนักคือถ้าอย่างนี้ครับท่านเจ้าคุณเนี่ยไปสร้างวัดที่นิวซีแลนด์นะครับท่านบอกว่าการขออนุญาตที่โน่นเนี่ยใช้เวลาปีหนึ่งแน่แล้วพอได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยก็ผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมกันจัดสร้างไม่นานก็เสร็จสมมติว่าของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นสาขาของวัดปทุมก็ไม่ต้องขออนุญาตเพราะไม่ได้เป็นการจัดสร้างวัดใหม่เราก็ค่อยๆเริ่มดำเนินการก็ชื่อวัดปทุมนั่นแหละปทุมใช่เพียงแต่ว่าสาขาปทุมวนารามสาขาครับทีนี้ก็ขึ้นกับการออกแบบว่าอาคารจะเป็นยังไงถ้าอาคารที่ประกอบง่ายๆก็ภายใน 3-4 เดือนก็คงเสร็จแต่ส่วนเตาถ้าค่อยๆทยอยสร้างไปเนี่ยแล้วเป็นเตามาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วผมว่า3เดือน4เดือนก็คงเสร็จโอ้มันต้องถมต้องอะไรนั่นหมายความว่าถ้าผมสรุปภายใน2เดือนนี้กองทุนน่าจะเป็นรูปเป็นร่างหลังจาก2เดือนนี้ถึงบอกต้องมาออกอีกนะ เพราะว่าเสร็จแล้วกองทุนเสร็จแล้วนะครับเผื่อจะได้ช่วยกันระดมทุนนะครับจะมากจะน้อยนะคุณผู้ชมนะครับก็ช่วยกันนะครับแล้วก็คุณหมอคาดเดาว่าประมาณปีหน้าปีหน้าก็น่าจะเริ่มดำเนินการเริ่มดำเนินการได้อาทิตย์สวัสดีตุลาก็หลังตุลาปีหน้าน่าจะเริ่มอาจารย์ใหญ่ก็รุ่นนู้นรุ่นปีอาจารย์ใหญ่รุ่นน้อน62ครับรุ่นปี62น่าจะรุ่นปี62ใช่ครับใช่ครับ60 61 62ใช่ไหมครับครับแล้วก็พอถึงตอนนั้นถ้าเริ่มได้เนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยอื่นก็บูรพาก็คงจะมาจัดงานชาปนกิจย่อยที่นี่ในอนาคตสมมุติว่าเสร็จแล้วจำเป็นไหมเฉพาะอาจารย์ใหญ่หรือประชาชนทั่วไปที่จำเป็นต้องเข้าไปทำกิจไปเผาศพญาติเยอะอะไรก็น่าจะได้ใช่ไหมได้ด้วยไหมน่าจะได้ครับเพราะว่าก็เหมือนวัดทั่วไปในชุมชนวัดก็คงจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนอยู่แล้วครับว่าคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านเรานี่นับวันนี้นะผู้เสียชีวิตก็เยอะนะวัดนี่แน่นไปหมดนะครับเมนตรงนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาแล้วก็รถไม่ติดด้วยตีออกครับนะครับคุณหมอครับเขาบอกว่าเหลือเวลาอีก 2-3 นาทีผมไม่ถามละมันมีอะไรที่คุณหมออยากจะบอกคุณผู้ชมแล้วคิดว่าสำคัญนะครับเชิญเลยครับครับก็ถือโอกาสนี้นะครับเหมือนกับขอบคุณญาติแล้วก็ท่านอาจารย์ใหญ่ที่มาเป็น เหมือนกับผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับวงการแพทย์เดี๋ยวนี้ก็เปิดกว้างถึงขนาดว่า
ทุกมหาวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็มีการรับอาจารย์ใหญ่มาฝึกอบรมเรียนกันแล้วอีกก้าวหนึ่งของการที่เราจะดูแลอาจารย์ใหญ่อย่างสมเกียรติเนี่ยก็คือการที่เราจัดสร้างถาวรวัตถุเพื่อท่านในนามของท่านแล้วก็เป็นให้เครดิตท่านโดยตรงก่อนเลยแหละว่าเมื่อท่านเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วจะมาชาปนกิจที่นี่แหละก็ผมว่าการให้การสนับสนุนในส่วนนี้ของประชาชนก็เหมือนกับช่วยสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่เหมือนกันครับก็ต้องฝากให้กับทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่แล้วก็ติดตามโครงการนี้ในอนาคตนะครับเพื่อว่าอันนี้เป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคตของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยเนื่องจากว่าเมื่อการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่มากขึ้นเนี่ยเรายังคาดหวังว่าเราจะดูแลอาจารย์ใหญ่ให้ดีที่สุดจนถึงที่สุดเหมือนกันครับก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ขอบคุณคุณหมอขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับ2สัปดาห์ที่พูดคุยกันนะครับทำให้ผมนึกสะท้อนในใจว่าจริงๆเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกตอนนี้ก็ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยนะครับใครที่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวนะครับหรือว่าไม่ได้ผ่านชีวิตอะไรมานะครับก็อาจจะยังมองไม่เห็นความสำคัญนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากนะครับเพราะว่าเราคงหนีไม่พ้นนะครับเมื่อเกิดมาแล้วคงหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยและเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเราก็ต้องพึ่งหมอพึ่งแพทย์นะครับซึ่งคุณหมอและแพทย์ทั้งหลายเนี่ยจะมีความรู้จะมีความเชี่ยวชาญจะมีความชำนาญได้นะครับก็ต้องเรียนรู้จากผู้ที่อุทิศตนเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับเพื่อให้นักเรียนแพทย์ได้มีความเชี่ยวชาญแล้วกลับมารักษาเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางสภากาชาดไทยจุฬาลงกรณ์เนี่ยได้ทำไว้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ทำมาก็นานนมจนณวันนี้เฉพาะในกรุงเทพเนี่ยร่างอาจารย์ใหญ่ที่จะต้องถูกเผาชาปนกิจต่อปีก็เกือบร่วมพันคนแล้วลองนึกถึงไปอีก5ปีข้างหน้าจะขนาดไหนนะครับยิ่งมีผู้อุทิศร่างกายมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าแพทย์เราก็ยิ่งมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่เฉพาะกรุงเทพนะครับยังไม่พูดถึงเชียงใหม่ไม่พูดถึงต่างจังหวัดซึ่งนับวันก็มีผู้อุทิศร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็เหมือนกันนะครับลองนึกดูว่าวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างเรานะครับทำประโยชน์ได้ให้กับคนรุ่นหลังนับร้อยนับพันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันวาตันสถิตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคุณผู้ชมนะครับผมจะเชิญคุณหมอมาออกอีกนะครับเมื่อคุณหมอพร้อมในการที่จะระดมทุนนะครับสร้างโครงการเมนเผาศพอาจารย์ใหญ่นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาตรสุขอมพรพร้อมทั้งรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันวาตันสถิตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหมออีกทีครับ